เพื่อนครับเช้านี้ก็จะหวานข้าวครับหวานข้าวอีกแปลงนึงนี่ก็ยังไม่หมดเลยครับเพิ่งเสร็จไปได้แค่อันนี้เองครับเนี่ยแปลงนี้เองส่วนอันอีก2แปลงนี้ยังไม่ได้หวานเลยครับแปลกมากครับ
ก็บ้าแล้วอยากลาออกก็แน่จากอาชีพเนี่ยจะลาไม่ได้ไอ้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนๆมาหวานข้าวครับเพื่อนๆก็ปกติก็จะจ้างมือปืนครับแต่ว่าในช่วงฤดูนี้ครับเพื่อนๆมันด้วยสภาวะวิกฤตของน้ำที่มันจะมาเร็วกว่าปกติมันเลยทำให้ชาวบ้านเขาพร้อมใจกันทำคราวเดียวเลยที่นี่มันก็เกิดการแย่งแรงงานเลยเราต้องเป็นมือปืนจำยอมครับก็ต้องหวานเองครับก็เลยต้องใช้เครื่องพ่นเองแต่ว่าโดยปกติแต่ก่อนก็หวานเองอยู่แล้วครับไม่ได้จ้างมีพักหลังๆที่ทำหน่อไม้ฝรั่งเยอะๆนี่แหละครับที่ต้องจ้างแรงงานช่วยครับตรงนี้มีอยู่10กว่าไร่ครับที่เป็นนาครับก็ใช้เวลา3วันเต็มๆในการเตรียมแปลงหวานเสร็จก็ไม่นานครับต้องทำงานแข่งกับเวลาก็จะประมาณนี้ครับแต่ก็เหนื่อยหน่อยครับข้าวที่หวานในรอบนี้เหรอปกติโซนพื้นที่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นฟีเวอร์เลยครับเพื่อนๆคือเบอร์5กำลังนิยมเลยครับกำลังได้รับความนิยมเพราะว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มันสูงก็เลยผมก็ทำนาตามกระแสเหมือนกันครับในเรื่องของสายพันธุ์อันนี้ก็ใช้เบอร์5ครับหวานครับก็สภาพแป้งทั้งหมดที่โซนพื้นที่อำเภอคงไกลาดทำแป้งหวานนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับก็นาแต่ละแป้งแต่ละบิ้งครับที่บ้านนี่เรียกบิ้งนะครับล็อกเนี่ยเขาเรียกบิ้งผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรไอ้บิ้งอ่ะเขาเรียกบิ้งผมก็เรียกบิ้งครับก็ใหญ่ครับไม่แต่ละบิ้งนี่ก็มันก็คล้ายๆกับโซนแถวอยุธยานครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีครับก็จะบิ้งโตเลยก็จะแปลงใหญ่เลยครับก็แปลงนึงก็จะประมาณ6ไร่7ไร่10ไร่15ไร่ครับความโตของแปลงแต่ละบิ้งครับก็เป็นอย่างนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับเพื่อนๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้เพื่อนๆได้ดูได้ใช้เป็นข้อคิดก็คือทำถี่ทำบ่อยทำเหมือนไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนครับแต่มันก็น่าคิดครับว่าทำไมถึงไม่มีเงินเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ครับที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมองไม่เห็นตัวเองครับทำไปอย่างนั้นแหละครับว่าทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับที่เกษตรกรทั่วไปโดยส่วนใหญ่เจอกันถ้าทุกคนหันมาทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่มันเป็นจุดบอดของตัวเองครับแล้วมาทำให้ได้ผลผลิตสูงๆแล้วก็ทำให้ต้นทุนมันต่ำลงก็เชื่อว่าอย่างน้อยถึงมันไม่ได้รุ่มรวยแต่มันก็ยังไม่ทำให้เราติดลบหรือเป็นหนี้เป็นสินครับก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นข้อคิดดีๆท้ายคลิปวิดีโอครับท้ายนี้ก็เช่นเคยครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ